สวัสดีสวัสดีทักทายต้องหันทางไหนต้องมือนี้สวัสดีทักทายค่ะทุกคนทำไมเตอร์นั่งกล้องเมี่ยวสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่ค้าใจเตยสุดสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเตยมาในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะวันนี้เตยมาในหัวข้อเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องอ่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วยฟังกันกดไลค์กดแชร์ก่อนเข้ามาแล้วนะคะโอเควันนี้มาในหัวข้อเรื่องนะคะ6เคล็ดลับนะคะสำหรับคนนอนหลับยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี6เคล็ดลับอะไรบ้างในการที่หลายๆคนนะคะที่นอนหลับยากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมี6วิธีเสียงดังฟังชัดไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่า6เคล็ดลับเนี้ยใครที่แบบเป็นคนที่นอนหลับยากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า6วิธีนี้เนี่ยจะช่วยเราได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไหมคะใจเตยสวยๆก่อนนะคะสาระความรู้วันนี้บอกเลยนะคะแจ่มจะแจ่มว้าวมากนะคะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเตยจะได้เริ่มพูดแล้วว่าเฮ้ย6ข้อนี้มีอะไรบ้างซึ่งใน6ข้อนี้บางคนอาจจะเริ่มทำไปแล้วหรือทำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครไม่รู้อ่ะก็สามารถเอาไปอะแดปใช้ปรับใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราต้องส่งต่อสาระความรู้ดีๆนะให้แบบคนที่เรารักได้รู้นะคะว่าแบบเรื่องราวความรู้ดีๆแบบนี้จะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะคะต้องแบบต้องแชร์กันไปนะโอเคเดี๋ยวเติร์นจะเริ่มแล้วนะคะว่า6ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เริ่มกันเลยเนาะใครยังไม่แชร์นะให้เข้ามาดูแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่างน้อยลูกสตอรี่ก็ได้นะคะโอเคมาก็6เคล็ดลับสำหรับคนนอนหลับยากนะคะง่ายๆมากๆเลยก็คือข้อ1เลยนะคะเราลองแบบสร้างบรรยากาศห้องนอนใหม่นะคะอาจจะทำให้เราแบบนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะสร้างบรรยากาศให้ห้องนอนเราแบบน่านอนน่าอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้เราแบบหลับง่ายมากขึ้นบางคนชอบเปิดไฟนอนอย่างเงี้ยลองแบบปิดไฟหรือแบบคุมโทนไฟสลัวๆอะไรอย่างนี้ไว้นอนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ข้อ2นะคะลองผ่อนคลายตัวเองนะคะแบบอาจจะเป็นกินนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะหรือว่าจะเป็นยังไงออกกำลังกายสัก15นาทีก่อนนอนมันจะทำให้เราแบบหลับง่ายขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะคะลองทำดูนะคะแบบสร้างความผ่อนคลายก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายวิธีแหละนะคะก็บางคนอาจจะอะไรนะเอาเท้าแช่น้ำอุ่นหรืออะไรเงี้ยเพื่อแบบเป็นการผ่อนคลายก็ได้นะคะในการที่แบบจะทำให้เราหลับง่ายคือไอ้บางคนใช้เทคนิคนี้นะเทคนิคอะไรนะนับแกะใช่ไหมเทคนิคแบบนับแกะแบบนับแกะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแบบนอนเอ้ยตอนเตยเคยเป็นอะไรนะนับดาวซื้อดาวเรืองแสงมาติดเลยก็นั่งนับไปว่าเฮ้ยมีดาวกี่ดวงอ้าวก็เผลอหลับไปเองก็มีนะคะอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะนับแกะนับดาวนับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็เป็นการที่แบบทำให้เราแบบผ่อนคลายสบายรีแลกก่อนนอนอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้นะคะข้อ3นะคะกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงนะคะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็พวกอะไรอะตับมั้ยคะที่แบบพวกนี้มันก็จะเป็นสารที่ทำให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับสบายขึ้นด้วยนะคะโอเคแล้วก็ข้อ4นะคะเห็นไหมข้อ4แช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอนนะคะหลายคนแบบนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยลองแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนะเพราะว่าเอาจริงเท้าฝ่าเท้าอ่ะมันเป็นจุดที่บอบบางมากนะมันเป็นจุดที่แบบเราใช้งานเขาหนักมากทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรแบบทำให้เขารีแลกซ์ผ่อนคลายบ้างเพราะว่ามันเป็นจุดที่เชื่อมประสาททุกอย่างในร่างกายไว้เลยเห็นไหมคะจะมีการนวดฝ่าเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแค่เอาเช้าแช่น้ำอุ่นก็ได้ทำให้เราอาจจะหลับได้ง่ายขึ้นสบายยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็ข้อ5นะกลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยบำบัดก็กลิ่นลาเวนเดอร์ก็เนาะอาจจะเป็นแบบเจลแอลกอฮอล์เจลหอมๆหรือแบบอะไรพวกเนี้ยช่วยบำบัดช่วยแบบผ่อนคลายหลายๆคนไม่ชอบลาเวนเดอร์ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นอื่นก็ได้นะคะที่แบบกลิ่นที่เราชอบอย่างเงี้ยบรรยากาศห้องนอนที่แบบ
หอมหอมหน้านอนหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราแบบหลับได้ง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นหลับลึกขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนำนะคะกลิ่นที่ชอบนะจริงนะถ้าแบบบรรยากาศในห้องมันหอมหรือแบบมันน่านอนอ่ะเข้ามาแล้วแบบจะหลับเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบจะทำให้เราแบบหลับได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่เป็นคนหลับยากโหบางคนหลับยากแล้วร้ายแรงมากนะถึงต้องขั้นต้องแบบไปหาหมอแบบโหหลายขั้นตอนมากหรือแบบบางคนต้องแบบไปทำเรื่องอย่างนี้เลยนะว่าแบบต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแบบคือไงอะไปรักษาการนอนหลับยากอะไรอย่างเงี้ยโหร้ายแรงถึงขนาดนั้นเลยนะแบบบางคนนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ6นะคะปรับอุณหภูมิและก็เครื่องฟอกอากาศเขาบอกว่าถ้าห้องมันแบบเย็นจริงๆอ่ะมันจะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นนะแบบอากาศเย็นจัดจริงๆจ๋าจริงๆอ่ะพอเราอากาศมันเย็นปุ๊บเราจะห่มผ้าแล้วเราก็จะเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกบรรยากาศนึงอีกฟิลนึงที่ทำให้เราแบบหลับได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ขึ้นด้วยนะคะก็เป็นอีกทริคนึงที่ทำให้เราแบบหลับได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานอนหลับยากนะคะแต่ว่ามันมีเทคนิคหลายเทคนิคมากๆนะแบบใครนอนหลับยากใครนอนโกรเหนืออะไรสารพัดก็แล้วแต่อ่ะพวกนี้เราก็สามารถแบบโหอันจริงยาหาวิธีถึงขั้นแบบต้องหาหมอหรือแบบต้องกินยานอนหลับหรืออันเนี้ยมันส่งผลเสียระยะยาวนะคะก็แนะนำว่าอย่าถึงขั้นต้องแบบกินยานอนหลับแล้วสลบสลายอะไรงี้ไม่เอานะมันมีหลายวิธีมากๆในการแบบบำบัดตัวเองอ่ะในการแบบหลับง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองไปหาดูนะคะเพราะว่าแต่อันนี้เป็น6ทริคที่แบบเตยนำมาบอกนะเป็น6ทริคที่ทำได้ง่ายนะทำได้ง่ายมาก1คือสร้างบรรยากาศห้องนอนใหม่ๆนะคะ2ผ่อนคลายตัวเองนะคะ3นะคะกินอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง4นะคะแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอน5กลิ่นลาเวนเดอร์ช่วยบำบัดได้นะคะ6อุณหภูมิแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะก็บอกเคล็ดลับไว้นะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่นอนหลับยากนะคะก็ลองน้ำ6เทคนิคนี้ของเตยไปปรับใช้ดูนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆนะคะจากแม่ค้าใจเตยสุดสวยคนนี้ได้นะคะในแบบ EP ต่อๆไปนะว่าแต่ละวันเนี่ยเตยจะนำแบบสาระความรู้นะคะเรื่องราวอะไรเนี่ยมาบอกเล่าบอกต่อสู่กันฟังอีกนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามเตยนะคะใจเตยทุกเพจด้วยนะคะเพจ Facebook บีฮิปไปเตยเพจIG แล้วนึงนะเพจอะไรนะเพจ Facebook มีฮิปไปเตย YouTube มีฮิปไปเตยนะคะส่วน IG กับ TikTok นะคะเตยมีฮิปไทยแลนด์นะคะแล้วก็ฝากติดตามใน Lazada มีอยู่ใน Shopee ไปตามกันได้หรือว่า LINE My Shop นะคะก็ไปติดตามไป follow เตยได้ทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะใครอยากเจอหน้าเตยทุกวันเจอใน TikTok ได้นะคะไปหลงอยู่ในนั้นแหละนะคะโอเคประมาณนี้นะคะฝากติดตามเตยด้วยทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องโรคนะคะเรื่องสุขภาพก็ปรึกษากันได้ใครมีปัญหาเรื่องอยากลดน้ำหนักก็ปรึกษาเข้ามาหลังไมค์ได้เลยแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณบอกเลยนะคะจัดมาต้องมาถามแม่ค้าใจเตยแล้วนะคะถ้าใครเห็นได้เห็น before after เตยนะ นะคะก็ฝากไว้ด้วย3หมวดหมู่นะคะเรื่องโรคเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องอะไรนะอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยใครมีปัญหาพวกนี้นะคะใครอยากปรึกษาสอบถามด้านไหนนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องความอ้วนการลดน้ำหนักหรือเรื่องปัญหาสิวผิวพรรณอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาเข้ามาพูดคุยปรึกษาสอบถามกับเตยได้นะคะทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มทุกชาแนลได้เลยนะคะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปว่าเตยจะเอาสาระความรู้อะไรมาให้นะโอเคก็ฝากติดตามนะคะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายไปเจอกันใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังนะหรือว่าจะไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย